มาเจอเขาลงรูปโปรโมทว่าเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตที่ลอนดอนไม่คิดเยอะเลยฮะมิทแอนด์กรีทด้วยแล้วก็แจกลายเซ็นจริงๆต่อให้ไม่มีโชว์มีแค่นี้ผมก็จะไปนะซึ่งผมอยู่คิวท้ายรอคิวอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าเพื่อที่จะได้ทักเขานิดนึง Not afraid to slip off the ledge สวัสดีครับเดี๋ยวผมกำลังจะเดินทางไปลอนดอนนะฮะเพื่อจะไปดูโชว์ของศิลปินที่ชื่อว่าเบอร์นาร์ดบัตเลอร์เบอร์นาร์ดบัตเลอร์เนี่ยฮะเป็นมือกีตาร์คนแรกของวงสวีทพูดถึงวงสวีทหน่อยวงสวีทเนี่ยครับมีมาตั้งแต่ช่วงต้น90เบอร์นาร์ดเขาก็อยู่กับวงเนี่ยตั้งแต่ช่วงนั้นน่ะจนถึงช่วงปลาย90ก็จะมีเพลงดังๆที่เกิดขึ้นจากเขาเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Animal Nitrate Metal Monkey So Young The Drowner We Are The Pig The Wine Oneแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ออกจากวงไปมีอัลบั้มเดี่ยวชื่อ People Move On เป็นอัลบั้มที่ดีมากๆมีเพลงอย่าง Stay Not Alone ที่แบบผมชอบเป็นการส่วนตัวมากๆเลยเขามีเพลงอัลบั้มเดี่ยวเนี่ยอีก4อัลบั้มรวมถึงอัลบั้มที่ไปทำคู่กับ Mac Almond ชื่อ Mac Almond and Butler ก็เป็นนักร้องผิวดำที่ร้องเพลงกึ่งๆโซลแล้วก็มีลายกีตาร์ที่เป็นบริดพ็อปรวมกับมีวงเครื่องสายเล่นอยู่กับเขาด้วยซึ่งมันยอดเยี่ยมมากหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอัลบั้มที่ไปทำแยกอีกชื่อ The Tears ก็เป็นการร่วมงานกันกับนักร้องวงสูเฮดนี่แหละฮะก็คือเบรดแอนเดอร์สันก็มาทำคู่กันเป็นอัลบั้มที่ดีมากอีกเหมือนกันรวมถึงระหว่างที่เขาทำงานทั้งหมดเนี่ยเขาก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบ Manic Street Preacher The Libertines The Crypts The Well Duffy Black Kid Pet Shop Boy แล้วก็อีกเยอะมากเลยฮะนั่นแหละครับพอดีผม follow Instagram เขาอยู่แล้วก็มาเจอเขาลงรูปโปรโมทว่าเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตที่ลอนดอนในการโปรโมทอัลบั้มของเขาที่เป็นอัลบั้ม People Move On เขาเอากลับมาเรคคอร์ดใหม่อีกรอบหนึ่งไม่คิดเยอะเลยฮะก็เลยซื้อตั๋วเลยแล้วตั๋วก็ราคาถูกมากแถมใน description เนี่ยก็มีเขียนบ่อยต่างหากว่าเดี๋ยวมันจะมี Meet and Greet ด้วยแล้วก็แจกลายเซ็นจริงๆต่อให้ไม่มีโชว์มีแค่นี้ผมก็จะไปนะเดี๋ยวต้องเดินทางแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงสิบโมงสี่สิบห้าโอเคเจอแล้วฮะที่นั่งแล้วเกือบไม่ทานอีกแล้วเนี่ยอาบน้ำนานเลยน่าจะถึงลอนดอนประมาณเที่ยงเที่ยงตอนนี้10โมง45ถึงนู่น2ชั่วโมงกว่าคงประมาณเที่ยงบ่ายโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วก็ออกมาหาอะไรกินมาเที่ยวรอเวลาดูคอนเสิร์ตนะเอาล่ะถึงลอนดอนแล้วฮะเดี๋ยวเข้าโรงแรมเอาของไปเก็บแล้วก็ออกมาหาข้าวหากาแฟกินแล้วก็คงเดินเล่นในเมืองรอเวลาดูคอนเสิร์ตอีกทีนะฮะโอเคเดี๋ยวไปขึ้นทูก่อนโอเคครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วนี่ผมเดินมาร้านเบอร์เกอร์ชื่อ Black Bear นะฮะตอนนี้ยังเดินหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ดูคิวหน้าตาจะเป็นไงอ่านในเน็ตมาเห็นเขาว่ามันอร่อยอะไรเงี้ยโอเคครับมันคือตรงนี้นะครับใช่จะเป็นแบบสตรีทฟู้ดเส้นเบียร์ขายแต่วันเลยเราเจอแล้วที่นี่ต้องสั่งแบบว่า QR code นะฮะออเดอร์แล้วก็จ่ายตามทางออนไลน์เลยก็มีหน้าที่แค่เดินไปรับที่หน้าช็อปอย่างเดียวส่วนพนักงานในร้านก็มีหน้าที่แค่ทำอาหารอย่างเดียวเขาจะไม่แบบรับออเดอร์หรือว่ามารับจ่ายเงินอะไรเลยเออต้องช่วยเหลือตัวเองประมาณนึงถ้าอย่างเมืองลีดมันไม่ค่อยมีแบบนี้ก็เลยผมก็จะเลยงงๆหน่อยนึงเลยโอเคมาแล้วฮะดูว่าเป็นยังไงเป็นฟรายดูดีโอเคฮะกินก่อนนี่นะฮะอีกครึ่งชั่วโมงโชว์จะเริ่มคนก็เริ่มมาต่อคิวละก็คือการเข้านี่เราก็ต้องโชว์บัตรที่เราจองออนไลน์ไว้แล้วก็โควิดพาสซึ่งแบบเหมือนจะเป็นใบพรูฟว่าแบบเราฉีดวัคซีนมา2เข็มแล้วอารมณ์เหมือนไทยเราโชว์หมอพร้อมอะไรเงี้ยฮะก็นี่แหละปกติมันจะเป็นร้านขายซีดีมือ2ก็วันนี้ก็แปรสภาพมาเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเนี่ยเลยครับ
ดเลิกยืนรอมาเกือบชั่วโมงแล้วเขายังไม่ขึ้นเลยแต่เมื่อกี้เห็นน้าก็เดินผ่านมาแวบๆแล้วเดี๋ยวสักแป๊บก็คงขึ้นนะผมว่าThat's nice, and I'm really grateful for that. So whatever I do now doesn't really matter, does it? No, that's not true. I'm not alone these days. Oh, I'm not alone these days. I'm not alone these days. We've done what Wah Wah Acoustic can do. Can do it, I might do it.Okay, so I've got a couple more songs to play. Not afraid to slip off the ledge. Don't dry the tears from my pillow. Getting ferried to a rehearsal room in Hertfordshire, which is a bit strange. Yeah, I mean they're nice chaps and played those songs that ended up being on Urban Hymns. Okay, ha, ก็จบไปแล้วหลังจากที่เขาเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็จะมีแบบว่านั่งคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ต่อคิวเพื่อรอแบบแจกลายเซ็นแล้วก็พูดคุยกับแฟนเพลงบ้างอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมอยู่คิวท้ายรอคิวอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าเพื่อที่จะได้ทักเขานิดนึงก็แบบดีจังแล้วก็แบบตลกมากอย่างโชว์นี้เขามาคนเดียวนะเขาก็จะเล่นแบบสบายๆหน่อยเล่นแค่แบบเพลงในอัลบั้มเดียวของเขาไม่กี่เพลงแล้วก็จะมีพูดถึงแบบยุคในการทำงานของเขาอะไรเงี้ยตลกดีที่เขาแบบเมนชั่นถึงวง The Libertines เหมือนมันเคยมีข่าวว่าวง Libertines เนี่ยเคยพังกีตาร์ในตอนอัดเสียงอะไรเงี้ยซึ่งก็มีคนถามว่าแบบจริงไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยไม่จริงแต่ว่าเขาเกือบโดนพีทโดยที่ต่อยหน้าอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นโจ๊กเองสุดท้ายก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่โอเคพอเรียกเสียงหัวเราะได้แล้วตอนนี้ก็แบบเสร็จละผมก็มากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักแล้วตอนนี้ก็แบบกินอะไรก็ไม่รู้อาหารจีนหิวมากหิวเกินกว่าจะเลือกอะไรได้วันนี้ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวรอบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะพาไปดูมาเล่าให้ฟังต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามฮะบ๊ายบาย